ล้วครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณมิวได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณมิว AF2 กันเลยครับสวัสดีครับคุณมิวสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ที่ให้เกียรติ The Ghost Radio มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ นะครับผมนะฮะคุณมิวครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถึงเรื่องของงานนะฮะเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าตอนนี้คุณมิวโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยผมอยู่แถวสตูคุณอะไรฮะอยู่แถว RCA นี่แหละฮะใช่ครับโอ้อยู่ใกล้ๆกันแหมน่าจะขึ้นเล่าสดบนสถานีนะครับพอดีไปน้องบี้เขาไปครับตกผมหน้าเซเว่นมาครับอ๋อไปเกี่ยวมาจากหน้าเซเว่นใช่ไหมไอเนี่ยมันชอบไปหาเก็บตกคุณเพลกาวก็เกือบจะโดนวิวี่สอยอยู่ข้างล่างนะเออทั้งคุณตุ้ยคุณติ๊กเพลกาวนะครับนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่บอกว่าเป็นตัวเราเองเนี่ยที่ไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยใช่ครับนะครับชื่อของโรงแรมไม่ต้องพูดถึงนะครับผมนะฮะไปเจออะไรมาคุณมิวเชิญเลยครับห้องอัปเกรดที่ว่าเนี่ยฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องของครูสอนร้องเพลง3คนนะครับซึ่งรวมผมด้วยครับเมื่อ6ปีที่แล้วเป็นบรรยากาศวันคริสต์มาสแล้วก็เขาจ้างเราไปร้องเพลงคริสต์มาสให้แขกฝรั่งฟังนะครับแล้วก็เขาก็ออฟเฟอร์ที่พักซึ่งโอเคที่พักอาจจะแบบเราอาจจะแบบจ่ายในส่วนต่างที่น้อยมากครับแล้วเขาก็แบบเราก็จองไปแล้วเราก็เขาให้สิทธิ์ในการจองที่พักริมชายทะเลสวยๆเลยคือเป็นโรงแรมที่หรูมากแล้วก็พอเราได้ห้องริมหาดก็โอ้โหแฮปปี้มากก่อนที่จะบินไปแล้วเรารู้ละเราก็แบบ พอบินไปถึงแล้วก็กลางวันออกประมาณสัก 4-5 โมงอะไรเงี้ยครับก็ถึงที่โรงแรมแล้วก็เข้าไปที่ล็อบบี้ก็ได้คุยกับพนักงานโรงแรมท่านหนึ่งก็เป็นผู้หญิงอะเนาะเขาก็บอกว่าห้องที่ชายหาดเต็มทั้งที่เราจองไปแล้วเราบุ๊กไว้แล้วเราบุ๊กไว้แล้วเต็มเราโอ้กูคุยคนนึงนี่แบบฉุนมากครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ทำไงเขาก็คือคุยคนนึงเขาก็วุ่นวายนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับพนักงานแรงเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เดี๋ยวแก้ปัญหาให้เขาจะอัปเกรดห้องให้จากที่ว่าหรูอยู่แล้วนะริมชายหาดนี่หรูอยู่แล้วครับแล้วแบบที่สุดแล้วของแรมเนี่ยคืออัปเกรดให้แบบหรูยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อเป็นการขอโทษใช่ครับขอโทษเพราะเราจองมาเนี่ยคือแบบมีรายละเอียดสอนหมดเลยทุกอย่างครับแอปหน้าจอไว้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เราไปดูมันจะเป็นโรงแรมมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะกึ่งนึงเป็นบังกะโลริมชายหาดครับแบบอีกครึ่งนึงเป็นโรงแรมที่เป็นแบบบนเขาเป็นขั้นบันไดขั้นบันไดขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราก็มองเห็นทะเลนะมันก็อาการอยู่นะแต่ว่ามันจะมีต้นไม้บางเยอะหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็โอเคยังไงก็ได้เพราะว่าไหนๆเรามาแล้วเราก็ไม่อยากอารมณ์เสียใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ห้องที่ต้องการแล้วก็ได้อยู่ข้างบนแบบตรงกลางๆซึ่งแบบทึบๆหน่อยอะไรเงี้ยบรรยากาศมันก็จะแบบสลัวเพราะมันคุมไปด้วยต้นไม้หน่อยครับแต่ว่าทุกอย่างดีหมดนะฮะสระว่ายน้ำส่วนตัวถังจักรุซี่ห้องน้ำห้องนอนคือแบบสุดยอดคือเหมาะแก่การแบบมาเที่ยวจริงๆเราก็โอเคงั้นก็ได้นะครับจากราคาประมาณ 25,000 23,000 เนี่ยเหลือแค่ประมาณ 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 เองโอ้ยมันลดอภิมหาเกินครึ่งแทบจะให้ฟรีเลยนะฮะฟรีเถอะอย่างเงี้ยครับเราก็แบบว่าโอเคแฮปปี้ละแฮปปี้แล้วพอใจแล้วพนักงานก็ดูแลเราเป็นอย่างดีเขาก็ขับรถจ๊อบพาเราขึ้นไปบนห้องครับนะครับซึ่งตอนนั้นก็ทุ่มนึงละเพราะว่าเราแบบกินข้าวที่โรงแรมแล้วก็ร้องเพลงให้แขกฟังครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขึ้นมาครับมาอาบน้ำ ในจังหวะเนี้ยในจังหวะที่อาบน้ำเนี่ยก็เราก็ให้ครูอีก2ท่านไปแช่อ่างจักรุซี่แบบสบายอารมณ์ก่อนแล้วเราก็โอเคเราก็ชิวๆใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปอาบน้ำไอ้จังหวะตรงเนี้ยพอดีเขาอะออกมาเช็ดตัวแล้วก็เป่าผมด้านนอกกันนะครับเราก็นั่งลองสังเกตดูนะครับประตูบ้านนี้มันจะเป็นบ้านขั้นบันไดซึ่ง
ประตูเนี่ยมันจะเหมือนแบบเป็นหลุมลงมาคือต้องเดินลงมาบันไดสัก 3-4 ขั้นเพื่อมาเปิดประตูเข้าห้องเราแล้วมันจะมีกระจกกั้นอยู่ตั้งฉากกันอยู่เป็นแผ่นกระจกใหญ่ๆเลยแล้วก็มีต้นไม้บังต้นไม้เป็นกระถางต้นไม้นะธรรมดาเนี่ยแหละแล้วเขาก็นั่งพิงกระจกใต้ผมกันเช็ดตัวกันเราก็ไม่รู้อะไรหรอกอันนั้นอ่ะอันนี้คือเขาเล่าให้ฟังผมอาบน้ำอยู่ข้างในซึ่งร้องเพลงอยู่พอเขาเช็ดตัวเขาก็คุยอะไรกันเรียบร้อยพอมันมีจังหวะหนึ่งครับมันเหมือนมีคนมาเคาะประตูเสียงเคาะประตูแบบก๊อกๆธรรมดาสองแค่สองครั้งก่อนก็เขาโอเคคงเป็นพนักงานแล้วเพราะว่าเพิ่งมาส่งประมาณผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาก็เปิดประตูแม่งไม่มีคนมาแล้วก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นก็โอเคไม่หลอนเพราะว่ารู้สึกว่าพนักงานโรงแรมเขาดูแลเราดีเขาของมาให้ตลอดเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาบัตรมาให้เอาไว้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่เอะใจพอมันได้ยินเสียงแบบนั้นแต่ว่าพอมันนั่งกลับมานั่งเสียงดังป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 ังจากตรงกระจกมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นนั่นสองคนแล้วก็ผมว่าครับเขาฟรีกเอาสติแตกไปแล้วอ่ะปังปังปังนี่เสียงคล้ายๆกับเอามือทุบกระจกป่ะฮะเอามือทุบกระจกนะเอามือทุบกระจกเลยครับแล้วกระจกเนี่ยมันสั่นแบบคึ่ยอย่างเงี้ยเขาก็กระโดดกอดกันเลยเขาก็ทำตัวไม่ถูกเขาก็จัดเจอแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเจอแล้วเพราะว่าครับมันตรงนั้นอ่ะมันถ้ามีคนเคาะจะต้องมีคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วซึ่งมันเป็นกระถางต้นไม้และต้นไม้บังแบบมิดชิดมากมันไม่มีใครมาแทรกตัวเข้ามาเคาะกระจกตรงนี้ได้หรอกเขาก็แบบหน่อยเขาก็ตะโกนเรียกผมนะผมก็ร้องเพลงโฮมของไมเคิลบูเบ้อยู่ไม่ได้สนใจแบบชิลมากซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเจอแล้วเขาก็แบบเขาก็มาใกล้ๆห้องน้ำเขาก็มายืนเขาก็ไม่กล้านั่งแล้วไงแล้วผมออกมาผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้มันมีเสียงแบบเคาะแบบเคาะจริงๆนะผมก็บอกว่าเคาะแค่ไหนแบบเคาะดังมากเคาะดังชนิดที่ว่าแบบเหมือนกับจะทะลุจะพังกระจกเข้ามาหาอะไรแล้วเป็นผู้หญิงสองคนด้วยไงเขาก็แบบกลัวจัดเลยผมก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็ไปนั่งที่กระจกผมมาไปนั่งที่กระจกเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกถ้ามันมีนะป่านี้นะมันก็จะดังแล้วพอพูดเสร็จปุ๊บแล้วปังเฮ้ยเคาะมาที่ข้างหลังผมอ่ะหลังจากที่พูดบอกว่าถ้ามีเนี่ยมันจะดังแล้วคือผมอ่ะไม่กลัวนะครับผมมาหันกลับไปดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือกระจกมันสั่นแบบเฮ้ยนี่มันสั่นแบบมีคนเคาะจริงๆมันคือผมทุบมันถึงจะผมต้องทุบแรงมากมันถึงจะแบบเป็นแบบนั้นครับครับเขาก็ถอยกรูดเลยครับผมก็ลุกขึ้นยืนแล้วผมก็เดินช้าๆออกมาผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้กลัวนะแต่มันเป็นประสบการณ์ที่แบบเจอจังๆแล้วแบบทุบกระจกตรงนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละอันนี้มันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่เสียงแบบมะพร้าวตกลงมาหรืออะไรมันเหมือนมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างแล้วนะฮะเหมือนเขาเตือนอะไรครับแล้ววันนั้นเราก็พูดแบบเราคุยอะไรกันแบบแซวๆกันเรื่องแบบเรื่องใต้สะดือนิดหน่อยเกี่ยวกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับสถานที่ทางอะไรงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคหลังจากนั้นเราก็แบบสงบเสงี่ยมมาตลอดครับนั่นคือวันแรกที่เจอแล้วเราต้องพัก2คืนซึ่งก็รู้สึกแย่แล้วนะคือผมก็โอเคผมกลับเข้าไปผมขอกลับเข้าไปล้างหัวนิดนึงครับผมก็กลับเข้าไปล้างหัวเพราะว่าเขาแบบเขาหน่อยกันมากเขาก็แบบโอเคไม่ได้ผมแล้วเว้ยกูไม่ได้ผมแล้วเว้ยไม่ใช่ตัวด้วยเดี๋ยวใส่ชุดนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเล่าให้ผมฟังหลังจากที่ผมเดินเข้าไปในห้องน้ำและเปิดน้ำฝักบัวนะฮะทันทีเสียงเคาะเนี่ยมันไม่ได้เคาะเฉพาะกระจกมันเหมือนพยายามจะเปิดเข้ามาตรงลูกปิดประตูอาการแบบเหมือนแบบเราไม่ไหวแล้วอยากจะเข้าอยากเข้าอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เสียงเคาะประตูเนี่ยมันก็ดังแล้วมันก็ดังลั่นขึ้นไปนะครับปั๊บๆลั่นลั่นขึ้นไปตรงเพดานโอ้โหแบบไล่เคาะขึ้นไปตรงเพดานอุ้ยแล้วไหลไปถึงสระว่ายน้ําเลยคือตอนแรกนี่ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ่ะครับคือผมไปว่ายน้ําอ่ะเพราะว่ามันมีสระว่ายน้ําส่วนตัวใช่มั้ยโหเราก็ชิลกันมากก็ว่ายน้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือตรงนั้นมันก็เป็นที่ที่แบบเป็นสระว่ายน้ํามันหรูมากแล้วมันก็น่าว่ายแล้วแบบแต่ว่ามันมีความรู้สึกอึมครึมครับเพราะว่ามันเป็นโทนแบบเป็นโทนสีน้ําเงินแล้วก็ข้างรอบๆเป็นต้นไม้หมดเลยครับซึ่งถ้าบอกว่ากลางวันน่ะแดดแทบจะเข้าไม่ถึงเอางี้ดีกว่าอืมมันก็จะแบบอึมครึมนิดนึงแล้วเสียงอ่ะมันไปถึงข้างหลังตรงสระว่ายน้ําเนี่ยแล้วลุงพี่มันเกิดอะไรอยู่ดีๆประตูอ่ะประตูข้างหลังตรงสระว่ายน้ํามันแง้มออกมาเฮ้ยมันคือเราปิดเอาไว้แต่มันแง้มออกมานี่นะฮะผมไม่รู้เลยอันนี้ผมไม่รู้แต่เขาเล่าให้ผมฟัง2คนซึ่งตอนนั้นก็คือกรี๊ดโหยหวนแล้วผมก็ไม่รู้ผมก็ร้องเพลงชิวๆของผมไปเพราะผมมันไม่ได้อินกับอะไรตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าผมว่าถ้าผมโดนขนาดเนี้ยมันก็น่าจะจริงอย่างที่เขาว่าจริงๆแล้วหลังจากเนี่ยคืนนั้นน่ะเราก็นอนแทบจะไม่นอนแทบจะไม่หลับผมต้องนอนตรงกลางแล้วให้2คนเดียวนอนข้างๆครับซึ่งแบบมันอาการแบบว่าคือประตูนั้นน่ะพอเรากดล็อกไปที่ประตูตรงสระว่ายน้ำครับมันมีอาการแบบมันเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนก้อนมันอ่อนแอมันสั่นตลอดเวลาผมไม่รู้ว่าลมทะเลมันตีหรือเปล่านะแต่ว่ามันเหมือนมีคนพยายามเปิดอ่ะซึ่งผมก็ไม่อยากลุกไปแล้วอ่ะคือผมไม่อยากลุกไปแล้วเราก็แบบพยายามผมตาหลับจนเช้าเลยเดี๋ยวนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราบอกว่า เราได้ยินเสียงประตูมันสั่นตลอดเวลาคือเราก็นอนฟังกันอยู่อย่างนั้นก็นอนฟังกันอยู่อย่างนั้นแล้วครับคือมันไม่ใช่แบบคือเราคิดว่าโรงแรมนี้มันแบบพอเราได้อัปเกรดมาแล้วเราสบายใจแล้วไงครับทุกอย่างจะดีอะไรเงี้ยมีแถบเซอร์วิสอะไรอย่างนี้มาเราก็แบบไม่รู้ทำตัวยังไงเลยเราก็แบบระแวงเราเช้าขึ้นมาเราก็ไม่ค่อยได้นอนใช่ไหมเราก็ว่าเอาไงดีว่าเปลี่ยนห้องดีไหมอะไรก็คุยกันปรึกษากันเขาบอกว่าไม่เปลี่ยนดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ที่มันพีคสุดก็คือว่าเราได้ยินเสียงที่เคาะเพดานไล่ไปถึงประตูหลังเนี่ยเราคิดว่าเป็นอะไรตกลงมาที่หลังคาเช้ามาเราก็ลองขึ้นไปดูหลังคาที่มันมีอะไรตกเผื่อลมพัดแล้วแบบไอ้เม็ดอะไรเม็ดมะกอกเลยมันตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยเดินขึ้นไปข้างบนมันเป็นพื้นสนามหญ้าพี่เขาปูดินเป็นสนามหญ้าหมดเลยซึ่งแน่นอนว่าต่อให้มีอะไรตกมามันก็ไม่น่าจะสะเทือนเข้ามาเฮ้ยแสดงว่าเขาอยู่ข้างในใช่ไหมอ่ะเขาอาจจะถ้าเราคิดภาพตามเหมือนเขาอยู่ในฝ้าเพดานอะผมอยู่ในคือผมคิดว่าเขาอยู่ในห้องแล้วเขาพยายามจะออกมากกว่าเออเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าเราอ่ะเพราะว่าเราใส่ผ้าไปเต็มพิกัดเราไปต่างจังหวัดเราจะใส่ผ้าเยอะมากเอ้ยเป็นไปได้ครับเขาวิเคราะห์ออกแล้วเคาะแบบเคาะเหมือนจะออกให้ได้ครับโอ้ผมนี่ขนลุกเลยผมครับโอ้เหมือนเขาพยายามออกจริงว่ะคือตอนแรกคิดว่าเหมือนเคาะจะเข้ามาแต่คิดไปคิดมาวิเคราะห์อีกทีนึงเหมือนเขาจะออกเอ้ยมีสิทธิ์เป็นไปได้พอคิดแบบนี้ขนหัวมันลุกเฮ้ยผมก็ขนหัวลุกเออครับความรู้สึกมันคนละเรื่องเลยนะคือพยายามเข้าพยายามออกเนี่ยเราก็แบบวันหลังจากวันนั้นเราก็บอกว่าโอเคบอกพนักงานว่าเปลี่ยนห้องได้ไหมครับแต่มันเป็นคริสต์มาสนะพี่มันเต็มยากยังไงมันก็เต็มแล้วเราก็ต้องทำงานอีกวันนึงไม่งั้นก็ต้องไปหาที่อื่นนอนซึ่งไม่อยากเสียตังค์ครับก็แรกกับความรู้สึกแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยังไงแต่ก็โอเคพอถัดวันถัดมาครับแล้วก็ไปกินข้าวไปกินข้าวไม่กลับโรงแรมเลยนะคือไม่คิดจะอยู่โรงแรมเลยคิดกลับมาเพื่อนอนเท่านั้นครับแล้วก็พอแล้วประมาณสัก6:30 มันมืดแล้วสมุยมืดไวเราก็ขับรถผมเป็นคนขับแล้วก็มีครูอีกคนนั่งหลังนั่งแล้วก็นั่งหน้ากินขนมสลับกันไปแล้วเราก็แบบ
ูดคุยกันเรื่องเนี้ยครับเยอะเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับเราอะไรเงี้ยขับรถไปเปิด GPS นะเพื่อไปถึงโรงแรมครับขับไปขึ้นไปบนเขาไปบนซอกเขาโรงแรมมันจะอยู่ระหว่างตรงกลางซอกแล้วผมก็ขับทางเดิมนะพี่ครับหลงหลงหมายถึงว่า GPS พาไปผิดทางอย่างนี้อ่ะใช่ด้วยคือ GPS ก็แต่ผมอ่ะดู GPS มันคืออยู่ที่ผมจะไปครับแต่ผมจำอะไรไม่ได้เลยคือว่าจำอะไรไม่ได้แล้วว่าพอถึงตรงนี้แล้วมันจะมีเซเว่นมันจะมีตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีเลยแล้วมันก็เริ่มไม่มีไฟไปเรื่อยๆพี่ถนนจากที่มันมีไฟอ่ะที่เราแบบออกมาจากเมืองตรงนั้นครับเริ่มไม่มีไฟแล้วมันก็แบบเข้าไปในป่าต้นยางแล้วก็ป่าต้นมะพร้าวซึ่งสรุปว่าพอเข้าไปปุ๊บมืดหมดเลยพี่มีแต่ไฟลุกแล้วก็ไปวนอยู่อ่ะประมาณสัก 15 นาทีมันน่าถึงโรงแรมแล้วแต่ตอนนั้นก็ประมาณสัก30นาทีแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วเราก็ทำตัวไม่ถูกเราก็แบบเฮ้ยมันมืดเกินไปว่ะมืดเกินไปแล้วมันก็ไปในซอกเขาที่แบบถ้ามองข้างๆอ่ะมันจะมันตามันปรับถ้าตาปรับแสงไม่ทันมันจะแบบเป็นสลัวมืดหมดเลยแล้วก็หลอนกันหมดแล้วผมรู้เลยอ่ะเพราะว่าคนที่ไปกับผมอ่ะคนนึงอ่ะถ้าเขาจะเจออะไรอ่ะเขาจะง่วงคนเนี้ยเขาจะไม่ใช่คนที่ถ้าเจอผีอ่ะเขาเหมือนเขามีดวงเหมือนหรือมีเทวดาดูแลอยู่นะว่าแบบถ้าแกอะไรที่กลัวสุดขีดอ่ะเขาจะไม่ให้เจอเขาหลับเว้ยพี่เขาหลับกูรู้ละอาจจะต้องเจอเราก็แบบว่า ขับไปแล้วเราก็หลงมากเราก็บอกว่าขับไปเอ้ยเจอไฟดวงนึงตรงริมทางมันจะเป็นทางเลี้ยวที่จะขึ้นเขาแบบเหมือนแบบหักศอกขึ้นไปอีกแล้วมันจะมีบ้านหลังนึงแล้วก็เห็นดวงไฟดวงนึงอยู่หน้าบ้านไม้เป็นไฟแบบไฟตะเกียงนะสีส้มแล้วก็มีคนนั่งอยู่บนแคร่ใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็เหมือนกำลังนั่งแบบนั่งเหมือนท่าเหมือนแบบท่าแบบเจ้าเมืองอะพี่ครับครับเจ้าเมืองเท้าเข่าขึ้นมาอะไรอ๋อนั่งชันเข่าขึ้นมาข้างนึงแต่เออแต่ว่านั่งหันหลังนะนั่งหันหลังแต่หันหลังแล้วก็ผมก็ไม่รู้เขาหันหลังดูอะไรคือผมก็แบบเป็นคนคิดไวไงก็หันหลังแล้วหันหลังเข้าบ้านตัวเองแต่บ้านตัวเองก็ไม่มีหน้าต่างให้มองทะลุเข้าไปผมก็เฮ้ยถามคนนั้นดีกว่าบอกเพื่อนข้างๆว่าถามคนข้างหน้าดีกว่าครับเออคนข้างๆไม่ก็เงียบไว้เราก็ทำไมอ่ะก็ขับไปคือไอ้ระหว่างที่เขาเงียบเนี่ยกับผมขับไปอ่ะอยู่ห่างจากตรงนั้นอยู่ห่างจากคนนั้นประมาณแค่60เมตรเองมั้งครับพอขับไปใกล้ๆอ่ะเขาไม่อยู่แล้วพี่ผมอ่ะมองตาเขม็งนะเพราะผมต้องถามให้ได้ว่ากูอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยู่แล้วเหมือนหายไปเลยอ่ะแล้วผมเหวอเลยผมแล้วเขาก็เพื่อนผมก็หันหน้ามามองผมว่าเขาก็ไม่อยากพูดอะไรเลยเพราะว่าเขาถือว่าถ้าเจออะอย่าพูดอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคผมเจอแน่นอนคือแบบหลังจากนั้นมาก็ไม่เจอไฟอีกเลยพี่มืดไปหมดแล้วก็แบบที่พีคือมันมีรถคันหนึ่งตามมาเป็นรถซาเล้งกันนะครับแบบมืดแบบไม่มีไฟก็คงเชี่ยวชาญทางแหละเขาก็ขับไล่ข้างๆเรามาแบบขับเลียดข้างๆเรามาเราก็จะกะจะถามทางเขาแต่เขาคุมแบบคุมผ้าหมดเลยนะไอ้คนขับอ่ะคลุมผ้าสีดำหมดเลยคลุมผ้าหมายถึงว่าโทษนะฮะเหมือนกับมุสลิมอย่างนั้นป่ะแสดงว่าเป็นผู้หญิงอะดิโหส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะที่คลุมผ้าหมดอะผมไม่รู้เลยผมก็อยากจะถามทางเขาแต่มันมืดเขามืดมากที่เขามืดมากเกินกว่าผมจะถามคือมีความรู้สึกว่าถ้าถามแบบอาจจะเจอเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเราก็
เอางั้นลองไปเทียบลองแบบลองเบรกนิดนึงอ่ะแล้วลองดูเขาหน่อยว่าใช่คนหรือเปล่าอะไรครับครับเพราะว่าผมก็ไม่ไหวแล้วผมขับรถเพียมากพี่ขับรถ40นาทียังไม่ไปถึงโรงแรมเลยอย่างเงี้ยโอ้โหคือโดนอัมยับเลยผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะก็เปิดกระจกแล้วก็หันหน้าไปมองผมโชคดีเป็นลุงคนหนึ่งที่แบบผมก็นึกว่าเขาเป็นผีก็มืดมากเลยก็เลยถามว่าลุงผมจะลงไปข้างล่างอะยังไงครับบอกว่าเออลงไปข้างล่างเนี่ยมันต้องใช้เวลา20นาทีนะโหพี่เราขับมาไกลมากเลยครับครับทั้งที่ GPS มันก็ไม่ได้หลอกเราด้วยอืมแล้วแบบพอหลังจากลุงคนนั้นพูดนะครับเพื่อนผมก็ตื่นครับพอตื่นมาปุ๊บสรุปว่าสองคนเนี้ยก็ไม่พูดกับผมคือคนข้างนั่งข้างผมก็ไม่พูดกับผมเลยผมก็ไม่รู้เพราะอะไรจนผมลงมาถึงโรงแรมอ่ะครับเขาบอกว่าเขาไม่เห็นลุงคนนั้นนะอ่าฮะไม่คนที่หลับโอเคยังพอเข้าใจแต่อีกคนนึงที่นั่งมาด้วยคือเขาไม่เห็นแสดงว่าณตอนนั้นณตอนนั้นคือเขาเห็นว่าคุณมิวคุยคนเดียวอะดิเฮ้ยเขาไม่เห็นลุงคนนั้นเลยมันน่าแปลกคือ ถ้าบอกว่าเป็นคนโทษนะเป็นคนมุสลิมคลุมผ้าหมดส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเลยแหละแต่อันเนี้ยเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นลุงแก่ๆครับซาเล้งมืดๆคลุมผ้าเนี่ยนะใช่แล้วคลุมผ้าแล้วซาเล้งบ้าแล้วไม่เปิดไฟครับนั่นแหละเรื่องทั้งหมดก็จบไปที่ว่าผมถึงโรงแรมวันนั้นน่ะไม่เจอนะในห้องน่ะไม่เจอเดิมเท้ามาเราก็ถามพนักงานโรงแรมอย่างด่วนเลยว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่าพนักงานเขาก็อิดออดนะคือเข้าใจว่าปกป้องผลประโยชน์โรงแรมแต่ว่าเราก็อยากรู้แค่นั้นเองจะได้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องไปไล่ถามอะไรอย่างเงี้ยก็พอดีมีพนักงานที่เขาดูแลเราประจำห้องอยู่เขาบอกว่าเอาจริงๆนะพี่คือจริงๆแล้วอ่ะบ้านฝั่งเนี้ยก็ไม่มีใครเขาอยากมาให้มาพักแต่ว่ามันเต็มจริงๆเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเลยอ่ะคนงานที่เขาทำพื้นข้างบนอ่ะครับเขาตกลงมาคอหักโอ้ยเขานั่งร้านแล้วก็กำลังก่อปูนก่ออิฐนะแล้วตกมาคอหักตายที่ห้องนั้นแล้วเราคงไปพักกันแล้วก็เอาพักไปเต็มพิกัดนะ่ะเขาก็พยายามจะออกเราก็คอตึงๆๆ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 
็รีบเหนียวไปข้างหลังเนี่ยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอ๋อสรุปคือเป็นคนงานที่เขามาทำที่เนี่ยตกลงมาคอหักตายใช่ใช่เฮ้ยเอ้ยน่ากลัวตัวนี้คือปกติบ้านหลังเนี้ยเขาไม่ค่อยให้ใครเข้าไปพักแต่วันนั้นเนี่ยมันเต็มเขาไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเขาก็เลยอัปเกรดให้เราทีหลังไม่ต้องอัปเกรดดีกว่ามั้งคือโอ้โหครับคือ3คนก็ให้ลงความเห็นตรงกันว่าเจอแน่เจอแล้วใช่ครับครับคือคอนเฟิร์มหลังจากฟังเรื่องของคุณมิวเล่าแล้วเฮ้ยอันเนี้ยมันเจอแน่ๆมันไม่ได้เจอแค่ห้องพักมันออกมาเจอข้างนอกด้วยแสดงว่า2วันนั้นเนี่ยดวงไม่ดีเลยนะคุณมิวนะ2วันนั้นท่าทางจะมีทำอะไรผิดสำแดงไปสักอย่างครับเออคือวันที่2กลับไปนอนผมไม่เข้าใจอย่างนึงคือตอนกลับไปนอนคืนที่2เนี่ยตอนนั้นคิดอะไรกันอยู่ฮะคือโอ้โหเฮ้ยคิดอะไรกันอยู่อ่ะใจติดใจครับด้วยอะไรเออเมื่อคืนฉันเจอมันหนักขนาดนี้แล้วคืนที่2ยังกลับเข้าไปนอนในนั้นน่ะคือผมว่าไม่ไหวแล้วการแบบมันเพียกันทั้งหมดเลยฮะคือเจ้าของเขาให้วอลเชอร์มากินข้าวอะไรเงี้ยตอนเย็นที่อื่นน่ะร้านอาหารแถวเออที่นั่นแหละแล้วก็แบบ
เราก็กลับมาเหนื่อยเราก็ไม่ไหวแล้วเพียกันหมดเลยเราก็แบบต้องยอมอ่ะยอมทิ้งร่างตรงนั้นแหละแต่มันไม่มีไงซึ่งซึ่งดีโอ้โหไหว้พระสวดมนต์ไม่รู้กี่บทแล้วสองคนแล้วนะเขาอาจจะออกไปแล้วก็ได้ไงเขาอาจจะออกไปแล้วใช่นะฮะหูน่ากลัวจังเลยอ่ะไอตอนที่ต้องสาวว่ายน้ำอะไรอย่างงี้เอ้ยโอ้ไปเจอมาแบบหนักมากคุณมิวว่างๆเรียนเชิญนะครับใครฮะเรียนเชิญผมหรอฝันไปครับเดี๋ยวผมถามก่อนโรงแรมที่ว่านี้ประมาณสักกี่ดาวได้คุณมิวโหถ้าพูดดาวนี่เหลือแค่ 3-4 โรงแรมเองนะครับอ๋อเหรอโอเคแสดงว่ามันเป็นโรงแรมระดับดีโอ้ครับนะครับคือทุกวันนี้ยังเปิดทำการอยู่ครับผมแล้วถ้ามีโอกาสจะกลับไปพักอีกไหมฮะถามจากใจจริงเดี๋ยวผมจะชวนไปด้วยชวนไอวี่ไปเถอะครับเอาไอวี่ไปให้มันไปซึมซับบรรยากาศซะบ้างเออหูน่ากลัวฮะเรื่องของห้องอัปเกรดเออนะผมถามก่อนส่วนตัวเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้มากน้อยขนาดไหนคุณมิวผมว่าผมเชื่อนะครับเพราะว่าคนเราอ่ะการที่เราแบบสามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้หรือว่าคลื่นความถี่เนี่ยแม้แต่กระทั่งคลื่นความถี่เรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเรายังชีวิตคนเราเวลาเราจิตตกเราก็เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนกันเจอเสียงที่เวลาเราจิตตกเราก็จะเจอสิ่งเหล่านี้บ่อยเพราะนั้นผมค่อนข้างเชื่อเพราะว่าคนน่ะมันไม่ได้แจ่มใสทุกวันหรอกใช่ไหมครับเออมันไม่ได้แบบมีพลังจิตทุกวันบางทีจิตตกบางทีมันขึ้นความถี่เราต่ำลงเนี่ยมันก็จะไปเจอสิ่งที่นะอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอ่ะอันนี้เป็นหลักความเชื่อนะครับว่าเมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าเราจิตตกร่างกายอ่อนแอป่วยอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าพลังงานของเราเนี่ยมันต่ำสามารถที่จะไปจูนติดเขาสามารถที่จะมาแทรกมาทำอะไรให้เรารู้สึกมาทำอะไรให้เราเห็นได้คือเหมือนคนใกล้ตายใช่ใช่ใช่ใกล้ตายเขาจะเห็นอะไรที่เราไม่เห็นแล้วบางทีเนี่ยแบบผมเจอนะบางทีญาติผู้ใหญ่ที่แบบใกล้จะเสียแล้วเราไปจับมือเขาอะเราอ่ะดันได้ยินสิ่งที่เขาพูดในใจด้วยนะหรอฮะใช่คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาตินะครับใครที่ไม่ได้เจอกับตัวเองเนี่ยคงจะไม่เข้าใจถึงความรู้สึกตรงนี้อู้แต่ต้องบอกเลยว่าคุณมิวผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้สุดยอดมากเออน่ากลัวนะฮะได้ครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณมิวนะใช่ครับนะฮะแล้วก็มีหลายท่านถามมาคุณมิวนะตอนนี้เนี่ยมีผลงานมีอะไรบ้างไหมครับคุณมิวตอนนี้เหรอครับตอนนี้ผมสอนร้องเพลงร้องเพลงเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงแบบ private class แล้วสอนตัดบ้านเนี่ยแหละครับแล้วก็ทำวงดนตรีงานแต่งงานครับใครอยากใครแบบใครจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจ้างได้เรามีเป็นแบรนด์เมเนเจอร์มีนักดนตรีแบบในมืออยู่ประมาณ200คนโอ้โหสมมุติว่าสมมุติใครอยากจะติดต่องานอะไรติดต่อยังไงที่ไหนอะไรยังไงฮะคุณมิวอ๋ออันนี้ติดต่อเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับได้เลยนะฮะเบอร์อะไรฮะพูดได้เลย087ครับ412 955087-412-9555ครับผมนะฮะติดต่อที่คุณมิว AF2 ได้เลยนะใช่ครับใครที่อยากจะจ้างวงดนตรีนะครับใครที่อยากจะเรียนร้องเพลงครับโอเคได้ครับยังไงขอบคุณมากๆนะคุณมิวคืนนี้ที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio เรื่องสนุกน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจริงๆฮะเมื่อกี้ฟังขนลุกจริงๆเออนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าโอกาสหน้าไปเจออะไรมาอันนี้ผมไม่ได้แช่งนะ ไปเจออะไรมาลักษณะแบบนี้อีกติดต่อมาพูดคุยมาเล่าให้กับแฟนๆ The Ghost Radio ได้ฟังกันนะได้ครับนะฮะได้ครับคุณมิวขอบคุณมากๆนะครับแล้วกันใหม่ครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ